นะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอสเซนโตคอซ่านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับ3 d นะฮะวันนี้เราจะมาวิ่งรถนะครับผมนะฮะเป็นกระบะตู้ทุบทุบนะผมนะฮะผ่านกันแล้วนี่เลยนะฮะนี่ก็เป็นรถแจกนะฮะของตลาดนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งนะเปลี่ยนของรถที่แจกไว้นะฮะใต้คลิปนะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ด้านหลังสักก่อนนะครับผมถนนไม่ให้ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิตนะครับผมนะสวยงามเลยทีเดียวนะทุกคนนะฮะดูแบบสมจริงนะทุกคนนะฮะดูความเงาของตัวรถนะครับผมนะฮะนี่เราก็มาวิ่งแมปนี้นะฮะแล้วก็มีบอทด้วยนะทุกคนนะฮะมีพวกบอทวิ่งนะตามถนนนะฮะก็สำหรับสายมุดนะฮะผมนะฮะเหมาะมากเลยนะเอาแต่โดดไปเล่นกันนะครับผมส่วนวิธีการติดตั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกนะครับผมนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องนะครับ3 ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดแจ้งเตือนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรานะฮะไปลองวิ่งกันดูเลยโอเคนะครับผมฟังเสียงเบิ้ลซะก่อนนะฮะนี่ควันดำขโมงชงเฉงนะฮะแบบมาเรียบร้อยแล้วนะกดปิดออโต้ชิปด้วยก่อนนะครับผมนะเป็นการใส่เกียร์นะแหมออกตัวสดจริงมากเลยนะฮะปล่อยคันเร็วนี่ดับเลยนะทุกคนทางออกไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะฮะทางออกคือทางเข้านะแหมวิ่งตามลูกศรทุกคนนะให้ไปทางไหนวะเนี่ยนี่ก็ผมเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนนะฮะนี่ก็ผมเราก็เจอทางออกแล้วนะฮะแหมวนตั้งหลายรอบนะทุกคนโอเคฮะวันนี้วิ่งสุขของแบบด่วนนะทุกคนนะฮะไฟเขียวนะมีรถมาชนหรือเปล่าตึ้งว่าแล้วเขียวนะขนาดผมไฟเขียวเนี่ยบอทวิ่งนะฮะแต่ว่าบอทมันไม่เบรกนะทุกคนได้เปล่าวะของไม่น่าจะได้วิ่งไปตามเส้นเหลืองนะฮะไปก่อนออกตัวดับเลยหาทางขึ้นก่อนนะThank you.
ว่ามันสุดแบบตรงไหนนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนวิ่งไปด้วยแล้วกันนะฮะสุดทางก็กลับรถแล้วกันนะโอ้โดนแสงครับยังไม่เหยียบนะทำตรงนะทางขึ้นทางด่วนกันนะแต่รถนี่มันเลี้ยวแบบมันไม่ค่อยไปตามมือเท่าไหร่นะฮะมันจะหลุดนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นที่การตั้งค่าตรงไหนใครทราบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเดี๋ยวหาทางขึ้นทางด่วนก่อนฮะแบบนี้เป็นแมพชิวๆมากกว่านะทุกคนนะฮะจะเหยียบก็สุดแล้วนะมันเลี้ยวไม่ค่อยไปนะทุกคนมันไม่เหมือนเกมรถแข่งที่แบบเลี้ยวหลุดตามมือเลยนะเบรกไอ้ดูโอเครอหาที่ส่งของก่อนนะฮะยิ่งไม่ค่อยร้อนใจเท่าไหร่นะฮะเส้นทางมันแปลกนะทุกคนผมไม่ได้ไปไหนเลยนะขับวนอยู่ที่เดิมนะหลงทางไปแล้วนะทางขึ้นทางด่วนนี่วิ่งตรงๆนะฮะไม่น่าจะมีมั้งฮะแบบนี้เนาะโอเคครับผมติดแสดงไปแล้วนะฮะเข้าไปในนี้แล้วกันห้างสรรพสินค้าตรงนี้นะฮะของเรานะภารกิจนี่นะฮะแล้วนะครับผมต้องหาแบบที่ยาวๆแล้วก็วิ่งยาวๆนะทุกคนนะโอเคครับผมก็ใครที่ชื่นชอบนะฮะมอดแบบไทยๆนะครับผมนะ Assetto Corsa นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็เป็นกิ๊กเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจากช่องนักกฎสามีนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ